มาดูกันต่อนะคะที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของบริษัทที่น่าจะเป็นขวัญใจของหนูๆแล้วก็รวมไปถึงใครหลายๆคนอย่างวอลต์ดิสนีย์นี่ก็ได้รับผลกระทบนะคะอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็โควิด-19เช่นกันเพราะว่าสวนสนุกของดิสนีย์ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้แบบปกติก็เลยส่งผลทำให้เขาออกมาส่งสัญญาณค่ะว่าเตรียมที่จะสั่งพักงานพนักงานอีกกว่า 43,000 คนนะคะตั้งแต่วันที่19เมษายนนี้เป็นต้นไปแต่เขาก็ยังคงให้สวัสดิการพนักงานต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลาอีกกว่า12เดือนมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจากบริษัท Walt Disney World Resort ค่ะประกาศล่าสุดที่จะสั่งพักงานพนักงานที่เป็นสมาชิกสภาพแรงงานนะคะหรือว่าพนักงานประจำนั่นแหละอีกราวๆ 43,000 คนโดยที่สวนสนุกยังคงปิดทำการเนื่องจากการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภูมิภาคต่างๆสภาพแรงงานของ Walt Disney นะคะออกมาบอกว่าเขาจะยังคงให้สวัสดิการทางการแพทย์แบบเต็มจำนวนแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆครอบคลุมสูงสุดถึง12เดือนและก็จะมีพนักงานอีกราวๆ200คนที่ยังคงต้องทำงานอยู่ระหว่างที่สวนสนุกปิดทำการการสั่งพักงานในกรณีดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่แผนงานของดิสนีย์จะสั่งพักงานพนักงานบางส่วนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานก็คือพนักงานพาร์ทไทม์นะคะในสวนสนุกของสหรัฐโดยจะเริ่มหยุดจ่ายเงินเดือนในวันที่18เมษายนซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมไปถึงพนักงานที่ทำงานในร้านขายสินค้าอื่นๆของดิสนีย์ที่อยู่นอกสวนสนุกด้วยสำหรับสวนสนุกของดิสนีย์ในเอเชียนะคะเริ่มปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ส่วนสวนสนุกในฝั่งของสหรัฐแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำหรับธุรกิจสวนสนุกของดิสนีย์นะคะคิดเป็นสัดส่วนรายได้ถึง 37% ในปีที่ผ่านมาจากรายได้ทั้งหมดของบริษัทค่ะราวๆ 69,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2.2 ล้านล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นจากเหตุการณ์โควิด-19 เองก็กระทบต่อภาพรวมรายได้ของดิสนีย์ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะซึ่งก็คงจะต้องตามกันต่อว่าสถานการณ์นั้นจะกลับมาคลี่คลายเมื่อไหร่แล้วก็สวนสนุกอย่างดิสนีย์จะสามารถกลับมาเปิดทำการได้เมื่อไหร่ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ